He's pretty big. I'm like, come on, fire everything you've got! สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้เรามีของเล่นที่จะมารีวิวนะครับนั่นก็คือพึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim นะครับที่จะเข้าวันที่22มีนานี้นะครับนั่นก็คือไคจูบอสใหญ่ในภาคนี้นะครับไคจูไรจินตามที่เราจะได้เห็นในทีเซอร์นะว่ามันจะมีลูกสมุนนะครับที่เป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆมารวมร่างกับตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนี่ก็เป็นรูปแบบกล่องนะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นงานของบันไดนะครับงานธรรมชินั่นเองผู้เล่นก็ควรจะอายุ15ปีขึ้นไปนะครับบ็อกซ์อาร์ตกล่องมันจะเป็นรูปหน้าของไคจูไรจินนะครับชื่อตัวนี้คือไรจินนะครับในหมวดสัตว์ปราดไคจูนั่นเองจาก Pacific Rim Uprising อ่ะด้านล่างก็จะเป็นรูปร่างของไคจูนะครับไรจินเต็มตัวสู้กับเยเกอร์ยิปซีอเวนเจอร์นะครับภาคนี้ตรงนี้ก็จะมีชื่อของไรจินอยู่นะครับอ่ะด้านข้างกล่องด้านหลังกล่องก็จะเป็นแอคชั่นนะครับกับซีรีส์นี้ทั้งหมดนะก็จะมีบัสโฟนิกนะครับมีไททันลิมิเดอร์ชื่อนี้ผมจำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วก็ยิปซีอเวนเจอร์นะครับนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีคู่มือใดๆทั้งสิ้นมาในห่อพลาสติกนะครับใสอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีคำกำกับนะครับในนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาจากซองเลยดีกว่านี่ก็คือขนาดของเจ้าไคจูไรจินนะครับเดี๋ยวผมใช้ไม้แม่ทัดนะครับขอวัดจนถึงศีรษะปลายเขาข้างบนสูงที่20เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าสูงกว่าเจ้าพวกเยเกอร์ทั้งหลายที่ออกมานะครับแต่ตามขนาดเนี่ยผมคิดว่าขนาดมันเล็กกว่าในภาพยนตร์นะเนื่องจากผมเคยเห็นเนี่ยตัวเยเกอร์เนี่ยมันจะสูงไม่ถึงครึ่งตัวนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดหน้าตานะดูหน้าสิเป็นลักษณะเหมือนฟันแยกนะครับผ่าครึ่งออกมาแล้วก็มีหน้าซ่อนข้างในอีกหน้านึงนะครับเป็นรูปแบบสีแดงพื้นสัมผัสเนี่ยดีมากนะครับออกสาดแล้วก็ทำลายเท็กเจอร์เป็นสีออกเหลืองทองเป็นคราบเหมือนหินปูนนะครับไม่รู้ผมเปรียบเทียบทุเรศไหนหรือเปล่านะหน้าตาถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังงานนะครับด้านหลังงานเนี่ยก็ถือว่าเขาทำมาได้ผิวขรุขระได้เหมือนสับประหลาดเลยนะก็มันเป็นสับประหลาดนี่นะนะครับดูนะครับลายร่องรอยนะจนถึงหางนะครับตัวพลาสติกเป็นซอฟนะครับเป็นซอฟก็คือที่เรารู้จักก็คือเป็นยางเลยพูดตรงๆก็คือเป็นยางนะครับมีส่วนของยางตันอยู่นะแล้วก็เป็นยางที่เป็นพวงกาดข้างในก็มีอยู่นะครับเราขยายภาพไปดูนะเดี๋ยวผมวัดขนาดความยาวนะครับความยาวของตัวเจ้าไรจินตัวนี้อยู่ที่26เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่26เซนติเมตรนะใช่ไหมมาทัดบัตรนะครับเรามาดูจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับของไคจูไรจินเนี่ยก็ตรงส่วนหัวเนี่ยมันติดไปเลยนะติดกันเป็นกับส่วนตัวนะครับขยับไม่ได้ขยับได้แค่ข้อแขนอย่างนี้หมุนอย่างนี้360องศาแค่นี้เองนะครับ2ข้างนะทั้งแขนซ้ายแขนขวานะครับส่วนข้อมือเนี่ยเห็นมีรอยข้อต่อนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่ามันหมุนได้แค่นี้เนื่องจากมันติดบังจุดบังตรงแขนนี้นะครับขยับได้แค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนขาต้นขาก็แค่นิดเดียวแค่นี้เองเอาไว้ยืนพื้นที่ต่างระดับแค่นั้นนะครับนิดเดียวเองนะครับก็เท่ากับว่าจุดที่มันขยับได้จริงๆจังๆนี่ก็แค่เป็นแขนแค่นี้แต่โดยรวมเนี่ยรายละเอียดก็ถือว่าโอเคนะตัวไคจูเนี่ยราคาจะสูงกว่าทุกตัวที่เป็นซีรีส์ Pacific Rim ในของบันไดนะครับในชุดโรบอทสปิริตอันนี้จะเป็นซอฟต์ไวนิลสปิริตนะครับเป็นชุดซอฟต์นะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ปลายๆนะครับเกือบ 1,400 นะก็ลองไปหาดูนะครับแล้วแต่ร้านที่พรีออเดอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สวยของเจ้าไคจูไรจินนะครับกับยีเกอร์2ตัวที่ผมรีวิวไว้แล้วข้างต้นนะ
เป็นไงครับกับการรีวิวสั้นๆนะครับจากไคจูไรจินนะครับยังไงรายการซิกเก้งทอยก็รีวิวตัวนี้นะครับอีกตัวก็คือเจ้ากิฟซีอเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนตัวพระเอกนะแล้วก็มายืนคู่กับทุกตัวในลายของบันไดนะครับโรบอทสปิริตนะครับเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับกับรายการซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ